แรงดีไม่มีตกจริงๆค่ะวันนี้เนี่ยมาตามนัดนะคะแฉเพื่อชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าสีส้มหรือว่าที่ดินบนเขาที่บุรีรัมย์แถมตอนนี้มีมวยคู่ใหม่ด้วยนะคะคุณชูวิทย์ปะทะคุณสนธิลิ้มทองกุลค่ะพกบตัวหาตัวสมมาสมุทรสะขอให้มึงพังขอให้มึงเจ๊งขอให้พลาดครอบครัวตระกูลมึงล่มจมขอให้เราได้สายรถไฟสายสีส้มในราคาที่ถูกน้ำโอ้โหในแง่ของกิมมิคของพร็อพยังไงต้องยกให้คุณชูวิทย์คือฉากข้างหลังอ่ะป้ายไวนิลใหญ่มากสูงเข้าตับตึก3ชั้นอ่ะนักข่าวบอกแบบนั้นไม่ต้องเตรียมมาใหญ่ขนาดนั้นอ่ะดูสิแล้วดูทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะนี่ๆๆรถไฟสายสีส้มก็เป็นรถไฟสายสีส้มจำลองเลยนะทุบเลยประโยชน์หมายๆต้องทิ้งจังหวะนิดนึงจะได้ถ่ายรูปจะได้ถ่ายรูปทันทุบเลยไม่ได้ก็เป็นไปตามที่คุณชูวิทย์บอกแหละบอกว่าจะวันนี้จะมีบิ๊กอีเวนต์บิ๊กจริงๆบิ๊กเรียกว่าแฉเพื่อชาตินะคะก็คือว่ามาเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชันหลายรายการค่ะที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองพรรคนึงแล้วก็หน่วยงานอื่นๆด้วยเอาโมเดลรถไฟฟ้าสายสีส้มมาโชว์แล้วมีการใช้สเปรย์นอกจากทุบแล้วเนี่ยใช้สเปรย์ฉีดด้วยนะคะสาบแช่งแล้วก็ทุบโชว์สื่อแบบนี้ค่ะเอานอกจากนี้ยังมีเอาเค้กรูปที่ดินผืนหนึ่งบนเขาในจังหวัดบุรีรัมย์ออกมาตัดแบ่งแล้วก็สาบแช่งว่าใครที่อยู่บนพื้นดินตรงนี้โดยผิดกฎหมายนะคะเป็นพื้นที่ของการรถไฟคือถ้าใครได้แบบผิดกฎหมายขอให้ตกนรกหมกไหม้ไม่มีความสุขค่ะนี่ค่ะนี่มีตัดเค้กแบบนี้ด้วยโชว์เลยแบบนี้นะคะเค้กก็เตรียมมาอย่างสวยเลยแหละเอาเรื่องทุจริตรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะบริษัท A เสนอ 120,000 ล้านบาทบริษัท B เสนอ 90,000 กว่าล้านบริษัท C เสนอ 9,700 ล้านแต่ปรากฏว่ากลายเป็นบริษัท B ได้งานไปคุณชูวิทย์บอกว่าทำให้เกิดความเสียหายถึง 700% คุณชูวิทย์บอกด้วยนะคะว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มนี้เป็นอาถรรพ์มากเพราะว่าต้องลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาผ่านวัดพระแก้วหากใครทำอะไรมีชอบขอให้มีอันเป็นไปส่วนที่ดินบนเขา 5,000 กว่าไร่เป็นพื้นที่ของการรถไฟมีการส่งมอบให้ทางราชการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6แต่กลับถูกบางตระกูลเอามาเป็นของตัวเองแม้จะมีคำพิพากษาจากศาลฎีกาแล้วว่าเป็นของการรถไฟแต่ตระกูลนี้ก็กลับไปจับจองเอาไว้เป็นของตัวเองอีกมีชาวบ้าน35คนที่ถูกไล่ให้ออกจากที่แต่ตระกูลนี้กลับยังอยู่ได้ยังไงต้องรื้อทิ้งให้หมดค่ะพิพากษายืนยันชัดเจนแล้วว่ารปท.เป็นเจ้าของทั้งหมด 5,083 ไร่แต่ตระกูลขมือบทั้งหมดนี้ไว้ทั้งหมดขอลื้อทิ้งหมดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลื้อทิ้งสนามนี้ยกเลิกไปไว้บอร์ดตัวหนังสือเยอะมากเลยนะคะเนี่ยซับซ้อนยิ่งกว่าเรียนปริญญาเอกอีกนะพยายามจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างเอามาดูประเด็นคู่ชกคู่ใหม่ดีกว่านะคะก็คือว่าเมื่อคืนนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลค่ะผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออกมาประกาศตัดขาดเลยนะคะเพราะว่าคุณชูวิทย์ล้ำเส้นเกินไปแล้วก็บอกด้วยว่าจะขอเป็นศัตรูไปจนถึงวันตายวันนี้คุณสนธิจัดรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิหัวข้อชูวิทย์อย่ามาทะลึ่งกับผมเนื้อหาก็คืออัดคุณชูวิทย์เต็มๆค่ะเรื่องที่นำมาพูดบางเรื่องคือบอกนะคะว่ามันไม่มีข้อเท็จจริงแล้วก็บอกว่าแสดงละครเก่งด้วยส่วนคุณสนธิก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้เป็นสุนัขรับใช้พรรคภูมิใจไทยแต่ต่อสู้เรื่องสมุนไพรไทยและกัญชามาก่อนหน้านี้นานแล้วแล้วก็ตั้งคำถามด้วยนะคะว่าช่วงที่คุณสนธิต่อสู้กับคุณทักษิณคุณชูวิทย์ไปอยู่ที่ไหนค่ะไม่ได้เป็นสุนัขรับใช้ภาคภูมิใจไทยหรอกผมเป็นสุนัขรับใช้ของประชาชนเป็นสุนัขรับใช้สมุนไพรไทย18ปีที่แล้วที่ผมออกมาสู้กับคุณทักษิณเนี่ยคุณชูวิทย์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับอาจจะหาประเด็นที่มามโนยังไม่ได้ก็เลยเฉยๆอีกประการหนึ่งผมตั้งข้อสังเกตว่าคุณชูวิทย์อาจจะเคยวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์แต่กับคุณทักษิณคุณชูวิทย์ไม่เคยพูดเลยแม้แต่ข้อเดียวไม่ว่าความเดือดร้อนอะไรของประเทศชาติที่เกิดจากคุณทักษิณทำในการคอร์รัปชันอย่างโหฬาร
อ้าวคุณชูวิทย์ก็โต้คุณสนธิอีกบอกว่าการที่ออกมาเดินหน้าแฉเนี่ยก็ไม่ได้มีใครหนุนหลังแต่ว่าต้องการทำเพื่อประเทศชาติให้ดีขึ้นก็ไม่รู้ว่าทำไมคุณสนธิถึงต้องออกมาโจมตีด้วยนะคะก็อยากจะพูดฝากไปว่าใครจะอยู่ใครจะตายก่อนกันอันนี้ก็เดี๋ยวดูกันต่อส่วนวันนี้ค่ะศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมยุติการปฏิบัติหน้าที่นะคะตั้งแต่3มีนาคมค่ะเพราะว่าศาลเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องนะคะก็คือว่าถูกร้องว่าถือหุ้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้